ัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูพิมพ์อีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะวิชาภาษาไทยนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเตรียมสมุดแล้วก็แบบฝึกหัดภาษาไทยอ่านออกเขียนได้ไว้เลยนะคะพร้อมไหมคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวมาทบทวนจากคราวที่แล้วนะคะเราได้เรียนไปแล้ว2สระนะคะก็คือสระ A แล้วก็สระ E วันนี้เดี๋ยวมาเรียนสระใหม่นะคะเพิ่มอีก1ตัวก็คือสระอะไรคะสระ U นะคะออกเสียง U ดูปากคุณครูนะคะ U เดี๋ยวออกเสียงตามคุณครูนะคะสระ Uนี่ตัวอะไรออกเสียงได้ไหมออกเสียงตามคุณครูนะคะงออูงูงออูงูก็คือเราจะออกเสียงพยัญชนะต้นก่อนนะคะแล้วตามด้วยสระนะคะวิธีการสะกดก็คือออกเสียงพยัญชนะต้นก่อนแล้วตามด้วยสระนะคะเราจึงจะอ่านได้นะลูกนะอันนี้ตัวอะไรคะตัวดอเด็กดอเด็กออกเสียงดออ่านนักเรียนออกเสียงตามคุณครูนะคะดออูดูดออูดูอันนี้ตัวอะไรคะจำได้ไหมตัวรอเรือนะคะรอเรือออกเสียงรอนักเรียนอาจจะยังกระดกลิ้นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะออกเสียงรอไปเลยลูกรออูรูรออูรูอันนี้ตัวอะไรคะตัวปอปานะคะปอปาออกเสียงปออกเสียงตามคุณครูนะคะปออูปูปออูปูอันนี้ตัวคอควายคอควายออกเสียงคอออกเสียงตามคุณครูนะคะคออูคูคออูคูอันนี้ตัวหอหีบหอหีบออกเสียงหอใช่ค่ะออกเสียงตามคุณครูนะคะหออูหูหออูหูเดี๋ยวให้นักเรียนเปิดหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะอ่านออกเขียนได้เนาะเมื่อเตรียมหนังสือเรียบร้อยแล้วนะคะแบบฝึกหัดเรียบร้อยแล้วนักเรียนเปิดไปที่หน้า15ค่ะดูหน้า15นะคะคุณครูให้เวลาเปิดสมุดหน้า15ถ้าใครเปิดไม่เจอให้ผู้ปกครองช่วยเปิดให้นะคะช่วยดูให้ตัวเลขหน้านะคะนักเรียนดูตรงไหนดูตรงตัวเลขหน้าจะอยู่ตรงไหนคะอยู่ด้านล่างมุมด้านล่างของแบบฝึกหัดนะคะดูจากด้านล่างนะคะ
เดี๋ยววันนี้นะคะเรามาฝึกอ่านพร้อมๆกันนะคะฝึกอ่านพร้อมๆกันนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะคะเวลาคุณครูสะกดนะคะออกเสียงสะกดคำขอให้นักเรียนนะคะเปล่งเสียงพูดตามคุณครูนะคะอ่านออกเสียงตามคุณครูนะคะนักเรียนจะได้อ่านได้นะคะพยายามฝึกออกเสียงตามคุณครูมาได้เลยนะคะไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะคะพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนออกเสียงอ่านตามคุณครูนะคะงออูงูงูมาระหว่างที่คุณครูอ่านนะคะคุณครูก็จะชี้แต่ละตัวไปด้วยนะคะเช่นงออูงูนะคะขอให้นักเรียนดูในจอดูที่คุณครูนะคะคุณครูชี้ตรงตามเสียงที่คุณครูออกดังนั้นเวลานักเรียนอ่านในแบบฝึกหัดของนักเรียนขอให้นักเรียนชี้ให้ตรงตัวหนังสือนะคะตรงตัวพยัญชนะที่นักเรียนออกเสียงนักเรียนถึงจะอ่านสะกดคำได้นะคะพยายามอย่าเมอร์อย่าร้อยนะคะคุณครูอ่านคำไหนชี้ตัวไหนนักเรียนต้องมีสติแล้วก็มีสมาธิดูนะคะเอาใหม่พร้อมๆกันนะคะงออูงูงูมาเดี๋ยวคุณครูขอเวลาขยับแป๊บนึงมองเห็นแล้วใช่ไหมดออูดูราชามาดูงูรออูรูรออูรูตาชูดูรูงูได้นะคะเดี๋ยวขอปรับอีกรอบนึงนะคะมองเห็นชัดเจนนะคะเดี๋ยวนักเรียนอ่านตามคุณครูพร้อมๆกันอีกรอบนึงนะคะเอาใหม่นะอ่านพร้อมคุณครูอีกรอบนึงนะคะนักเรียนอย่าลืมชี้ตัวอักษรให้ตรงกับคุณครูด้วยนะคะคุณครูออกเสียงงออูงูงูมาดออูดูราชามาดูงูต่อนะคะรออูรูตาชูดูรุงงูอ่านได้ไหมคะพอจะอ่านได้ไหมสามารถอ่านเองได้หรือยังเดี๋ยวอ่านพร้อมคุณครูอีกหนึ่งรอบนะคะอ่านพร้อมๆกับคุณครูเลยนะงออูงูงูมาดออูดูราชามาดูงูรออูรูตาชูดูรูงูได้แล้วเนาะดูคำบรรทัดต่อไปนะคะอันนี้ตัวอะไรเนี่ยปอปลาปอปลาออกเสียงปอนะคะปออูปูนักเรียนอ่านตามคุณครูอีกหนึ่งรอบนะคะปออูปูตาชูดูรูปูสามรูอันนี้ตัวอะไรคะคอควายคอควายออกเสียงคอสะกดตามคุณครูนะคะคออูคูราชามาคูนาคูนามีรูปูสามรูคูนามีรูงูสองรู
านตามคุณครูอีกหนึ่งรอบนะคะปออูปูตาชูดูรูปูสามรูคออูคูราชามาคูนาคูนามีรูปูสามรูคูนามีรูงูสองรูพอได้ไหมคะพออ่านเองได้ไหมคะเดี๋ยวอ่านพร้อมๆคุณครูอีกหนึ่งรอบนะคะออกเสียงอ่านไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะหนึ่งรอบหนึ่งสองสามปออูปูตาชูดูรูปูสามรูคออูคูราชามาคูนาคูนามีรูปูสามรูคูนามีรูงูสองรูนักเรียนสามารถอ่านเองได้หรือยังคะถ้ามีเวลานะคะฝากนักเรียนไปฝึกอ่านนะคะอยู่บ้านพยายามฝึกอ่านฝึกสะกดคำนะคะพยัญชนะจะออกเสียงพยัญชนะก่อนอย่างเช่นพยัญชนะออกเสียงตัวนี้คือตัวปอปาปอปาออกเสียงปอปอตามด้วยสระสระออกเสียงอะไรอันนี้คือสระอะไรคะสระอูสระอูออกเสียงอูวิธีการสะกดก็คือปออูปูนะคะอันนั้นเนี่ยพยายามสะกดให้ได้นะคะพยายามสะกดให้ได้ค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการฝึกเขียนนะคะฝึกเขียนเดี๋ยวเรามาฝึกเขียนกันต่อนะคะให้นักเรียนเตรียมสมุดวิชาภาษาไทยนะคะวิชาภาษาไทยนักเรียนเปิดสมุดอย่าเปิดผิดนะคะมันมีวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาไทยเนาะวิชาภาษาไทยนักเรียนเปิดดูนะมันจะมีที่คุณครูให้เขียนงานเก่าๆก็คือกอไก่ถึงฮอนกฮูกนะคะเอาสมุดที่เล่มที่มีกอไก่ถึงฮอนกฮูกขึ้นมานักเรียนเปิดหน้าล่าสุดนะคะเปิดหน้าล่าสุดเลยนะคะเปิดหน้าล่าสุดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเขียนลงในสมุดนะคะเขียนวันที่แล้วก็คัดคำที่มีสระอูลงในสมุด5บรรทัดนะคะบรรทัดสุดท้ายอย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะคะบรรทัดสุดท้ายอย่าลืมเขียนชื่อของตนเองด้วยวันนี้เขียนคำว่าอะไรบ้างเนี่ยปออูปูหออูหูชออูชูถออูถูพออูพูทออูทูเดี๋ยวนักเรียนสะกดตามคุณครูอีกหนึ่งรอบนะคะปออูปูหออูหูชออูชูถออูถูพออูพูทออูทูเดี๋ยวให้นักเรียนเขียนคัดคำที่มีสระอู5บรรทัดนะคะลงในสมุดนักเรียนลอกตามนี้เลยนะคะพยายามเขียนฝึกเขียนให้ตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะนักเรียนดูสังเกตดูนะตัวอย่างที่คุณครูทำให้ดูนี้คือพยัญชนะทุกตัวเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดหมดเลยไม่เลยเส้นเลยนะคะขีดเส้นใช้ไม้บรรทัดขีดให้ตรงนะคะพยายามตั้งใจทำนะลูกคุณครูให้เวลาในการเขียนนะคะสัก5นาทีเนาะ
ียนเขียนแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้การบ้านทำเสาร์อาทิตย์นิดนึงนะคะการบ้านนะคะให้นักเรียนเอาแบบฝึกอ่านออกเขียนได้ขึ้นมานะคะเดี๋ยวคุณครูจะชี้แจงการบ้านให้ดูนิดนึงนักเรียนเอาแบบฝึกเขียนได้ขึ้นมานะคะถ้าได้แล้วนะคะนักเรียนเปิดหน้าที่16ค่ะเปิดหน้าที่16นะคะเดี๋ยวคุณครูขอขยับนิดนึงการบ้านหน้าที่16นะคะหน้าเดียวลูกวิชาภาษาไทยการบ้านมีหน้าเดียวนะคะเดี๋ยวคุณครูจะชี้แจงให้ฟังนะคะอ่านคำชี้แจงตามคุณครูนะคะหัดอ่านแล้วระบายสีแสดงว่าเขาให้ทำอะไรคะให้เราฝึกอ่านนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามคุณครูให้สีกลับไปด้วยใช่ไหมอันนี้ตัวอะไรดูตัวพยัญชนะสีตัวปอปลาปอปลาออกเสียงปอปอปลาออกเสียงปอใช่ไหมคะดังนั้นสะกดได้อย่างไรคะสะกดได้อย่างไรปออูปูใช่ไหมคะปออูปูนักเรียนออกเสียงตามคุณครูพร้อมๆกันนะคะปออูปูตอบตัวต่อไปตัวอะไรคะงองูงองูออกเสียงอะไรคะงอนะคะสะกดได้ว่างออูงูคำต่อไปตัวอะไรคะพยัญชนะหอหีบหอหีบออกเสียงหอนะคะสะกดได้ว่าหออูหูมีปูงูหูนะคะดูอีกตอนนึงนะคะตอนถัดไปนะคะเขาบอกว่าเขียนตามรอยแล้วหัดอ่านใช่ไหมครูมองไม่เห็นใช่เขาบอกว่าให้เขียนตามรอยแล้วหัดอ่านนะคะนักเรียนเห็นรอยตรงนี้ไหมคะเวลาเขียนนะคะพยัญชนะบวกกับสระตัวสระอูจะอยู่ใต้ปอปาใช่ไหมตัวสระอูจะอยู่ใต้พยัญชนะนะคะดังนั้นนักเรียนต้องเขียนตามรอยให้ถูกต้องนะคะแล้วหัดอ่านด้วยอย่างเช่นบรรทัดแรกพยัญชนะคือตัวปอปาออกเสียงปอรวมกับบวกกับสระอูคือปออูปูคำต่อไปคือคอควายออกเสียงคออูคูตัวต่อไปคืององูงองูออกเสียงงองออูงูคำต่อไปนะคะตัวถอถุงออกเสียงถออูถูนะคะคำต่อไปคือหอหีบหออูหูจออูจูดออูดูพออูพูชออูชูทออูทูรออูรูมออูมูนะคะฝากนักเรียนนะคะเสาร์อาทิตย์ไปฝึกเขียนและฝึกอ่านนะคะแล้วก็พยายามทบทวนบทเรียนบ่อยๆนะคะอย่างไรแล้ววันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ